ร่างกายให้สบายสบายให้ผ่อนคลายอย่ามองข้ามไปในลุงนะเรื่องการปรับร่างกายให้ทุกส่วนที่มันสบายมันผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย ก็จกายสบายใจสบายมันก็ง,ง่ายนี้เดียวลูกต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะเพราะดวงองค์พระเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราแต่ท่านเป็นของละเอียดเป็นกายละเอียดหรือต่เราต้องปรับใจของเราให้ละเอียดตามสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ย จะการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจให้มันสบายๆให้มันใสๆใจเก่งๆไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รังเรื่องอะไรเลย,เยพอใจละเอียดมันก็จะดึงดูดเข้าหากันดึงดูดเข้าไปสู่ภายใน เดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงเห็นองค์พระได้อย่างง่ายๆดังนั้นตรงนี้ลูกต้องให้ความสำคัญในการฝึกนะจ๊ะสำคัญมากๆเลยเนี่ยปรับให้สบายให้ผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้านอกรอบลูกใจใสใจเย็น พอเรามานั่งในรอบรวมกันเนี่ยใจมันจะรวมลงไปที่กลางกายได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นลูกต้องฝึกการเป็นผู้ให้ซึ่งการให้นี้จะทำให้ลูกใจใสใจสบายเช่นให้อภัยทานไม่ ถือโทษโกรธเครื่องหรือขัดเคืองกับเพื่อนสาร,รมิตที่เขาอาจจะทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาถูกใจเราฝึกเป็นผู้ให้ให้อภัยแล้วก็ให้รอยยิ้มมันจะได้สดชื่นกันไปทั้งทีมทั้งหมู่กันนะ ให้ถ้อยคำที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันปลปรความรักความสมัคคีกันในหมู่กันนะอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะถ้าให้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้นอกรอบเนี่ยเราสั่งสมความใสความสบายของกายและใจ ไปเรืร่อยๆเมืม่อโมเป็นสุขเราเป็นสุขมันก็จะยกทีมเข้าถึงทำกันได้ต่างตั้งคอยเกื้อกูลกันประคับประคองกันแล้วมันก็จะเป็นบารมีพิเศษสำหรับตัวเราที่ได้ทำอย่างนี้บนนี้ก็จะไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมาน ในการดำเนินชีวิตผิดพลาดที่ผ่านมาโดยเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยชีวิตในสังสารวัตนี่มันอันตรายมันมีกฎแห่งกรรมและกฎต่างๆบังคับบัญชาเราอยู่พญามารก็จะบังคับก็สายกิเลสมาบังคับเราให้เราเดำเนินชีวิตผิดพลาดและเราก็ไม่รู้ด้วยว่า อย่างนี้ผิดพลาดผิดพลาดไปแล้วเป็นยังไงแต่พยายามมากเกาจะบังคับอย่างนี้แหละแล้วก็ปรับคดีเป็นวิบากกรรมติดตัวละข้ามชาติไอเรามีความหมองของใจมีมากเข้าตอนละโลกเนี่ยมันจะพาเราไปเอาบอย เต่นเดิมเราเจาชูวเล่นการบันนันเด็กาสัตว์รักสัุปะผตปิดในการพูดพดโผดต่อเสียดให้เขาทะเลาะก,กันพูดคคำหยาเปิดเจออะไรต่งตางๆเหล่านี้สูบเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาเอาวัยมุกต่างๆที่ผ่านมานี่แหละโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมินทษ ถ้าถูกเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยบุญนี้จะได้ไปตัดรอนสิ่งเหล่านี้หนักเป็นเบาเบาเป็นเหยร้รายกลายเป็นดีปิดประตูบายเปิดประตูวสวรรค์นี่นะจ๊ะต้องสังสมบุญพิเศษทั้งนอกรอบแล้วก็ในรอบอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว แต่ยังไรก็ตามณช่วงเวลานี้เนี่ยอดีตที่ผิดพลาดลืมมันไปให้หมดลืมไปเลยอย่าไปนึกถึงอย่าให้ใจเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ทิ้งไปให้หมดตอนนี้เราเป็นบรรพิตแล้วเป็นสายโลหิตแห่งระสัมมาสัมพุทธเจา้า เป็นพุทธบุตรโลกพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องทางใจฝึกตอนทอนหิวบำเพ็ญตบะเป็นละแท้แลรวสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทำอย่างไรเนี่ยเราก็ทำตามนั้นตามที่ท่านสั่งสอนกันต่อๆกันมาง่ายและรัดที่สุดก็คือณช่วงเวลานี้ โลกสั่งสมความสุขความบริสุทธิ์ภายในให้ได้เยอะๆใจที่กระเจยกระเจิงเนี่ยนำกลับเข้ามาสู่ภายในให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ แต่เบาเบาต้องเบาเบานะลูกนะคือใช้ระบบสัมผัสแต่เบาเบาวางใจเบาเบาณจุดที่สบายที่กลางกายนะจ๊ะโดยที่เราไม่ ग, ไปเพ่งไปจ้องกลางกาย แค่นึกผ่านผ่านว่าใจเราไปแตะตรงกลางกายแล้วอย่างสบายแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถนึกดวงหรือองค์พระได้จะแ,แค่ภาพเบลอๆก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะล้วก็นึกไปถ้ายังนึกไม่ได้เนี่ยก็ให้อยู่ที่จุดสบายก่อน คำว่าจุดสบายนี้อาจจะอยู่ตรงไหนก่อนก็ได้อาจจะอยู่ที่นอกตัวเราเช่นที่ข้างหน้าเราบนศีรษะเราจะาสึกตรงนั้นสบายแล้วก็นิ่งๆตรงนั้นไปก่อนพอสบายจริงๆใจใสจริงๆ เดี๋ยวมันจะเคลื่อนลองมาเองเพราะเรารู้เป้าหมายเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันตึงเกินไปอดตั้งใจไม่ได้มันหลุดจากความสบายเราต้องพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่อย่าไปเสียดายจุดนั้นนะจ๊ะนึกถึงความสบายใหม่หาจุดสบายใหม่ แล้วก็ค่อยๆประคองจนกระทั่งมันมารวมลงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างสบายๆใจใสๆใจเย็นๆแตะไปตรงนั้นนะจ๊ะ ได้ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือใครอยากจะวางใจเฉยๆโดยไม่ภาวนาก็ได้เราถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะลูกนะเพราะตอนสุดท้ายมันก็ต้องทิ้งับาวนาไปเองเมื่อใจมันหยุดนิ่งนุ่ม บาสบายว่าวสบายมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นที่โล่งกว้างเหมือนกลางอาวกาศค่อยๆเคลื่อนเข้าไปอย่างง่ายๆแต่ความเบากายเบาใจก็จะเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อย ซึ่งเราก็ต้องใจเย็นเย็นค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆจกนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งเองแสงสว่างเกิดขึ้นบางก็เห็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนะจ๊ะประคองไปอย่างนี้ในะลุมนะ โดยไม่ทิ้งหลักคำคำว่าสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจหาจุดตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะถ้าตรงนี้ได้ก็ง่ายง่ายมากๆเลยสมมติภาพเลอเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนทำใจเย็นเย็นอย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นในภาพบัญชัดนะจ๊ะ มีให้ดูแค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนนะลูกเนอะดูอย่างสบายๆใจใสๆใจเย็นเย็นเดี๋ยวจากภาพเบเลอมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองชัดขึ้นมาเองแต่ถ้าเราเผลออดไปเน้นไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องทำให้มันตึง ตึงกายตึงใจถ้าอย่างนี้เราทิ้งไปเลยอย่าไปเสียดายแล้วมาเริ่มต้นหาจุดสบายใหม่ทำอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำหลายหลายครั้งอีกหน่อยลูกก็จะคล่องจะทำนานขึ้นอาการรวมลงก็ง่ายแล้วก็พอเราออกมานอกรอบแล้วก็ คบทวนมันสังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งได้ดีเพราะอะไรหรือดีไม่เท่าเมื่อวานเพราะอะไรและคลีปรับปรุงแก้ไขให้กายและใจไปหาจุดสบายใหม่นะลุกนะต้องทำซ้ำๆๆอย่างเนี้เดีย๋ยวะง่ายเพราะตอนนี้ลูกยังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสดชื่น ยังอยู่ในวัยเจริญวัยที่มีลาบอันประเสริฐคือความแข็งแรงความไม่มีโรคมีแต่เจ็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตั้งรีบชิงช่วงนะลูกเนอะชิงช่วงความแข็งแรงนี้เอามาประกอบความเบียนกลั่นเจิตกลั่นแจงเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ